ก็ขี้หูด้วยขี้หูเปียกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนแล้วกันอันเนี้ยนะแต่ก็อัดไว้ก็ได้เมื่อวานเราก็เช็ดนะแต่ตอนนี้อาจจะต้องเช็ดทุกวันนะเอาแล้วตัดมันดิ้นเพราะว่าผมว่ามันคันมันอะคันหูใช่ใช่ใช่โอ้ยเดี๋ยวเนี่ยมันแดงหมดเลยอะเห็นไหมหูมันไม่น่าแดงอะจริงๆหูมันก็เหมือนสีผิวของเราเนี่ยครับมันต้องเป็นสีชมพูชมพูอย่างเงี้ยแต่นี่มันแดงหมดเลยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมนึกว่าปกติมันแดงเห็นใน Facebook เห็นแดงกันทุกตัวเลย เห็นแบบบางทีชมพูชมพูแต่เนี้ยมันเหมือนแดงเหมือนมันคันอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้มาตูดก็คือไถเหมือนกันครับเห็นลายขนนะพี่เชอรี่เห็นลายขนมั้ยก็คือไถเห็นมั้ยก้นหอยเลยอ่ะเอออันนี้ก็เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้อันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นลายใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ลองดูเอาตูดตามขนเลยครับเอาตามขนเลยดูขนก่อนมันขึ้นหรือมันลงไหนในวงก้นหอยก้นหอยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงก็เราก็ขึ้นก่อนตามเขาก่อนตามเขาก่อนอันนี้ก็ลงมันตามครับกันแล้วถูกแล้วแม่มันยังซ่าเนี่ยอยู่ในลำคออ่าถูกต้องครับอันนี้ตรงนี้หน่อยข้างบนหน่อยข้างบนหน่อยนั่นแหละตามขนน่ะอย่างเดียวเลยครับง่ายสุดแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไถหางนี่เนาะนี่ไถหางก็คือไถลงไปปื๊ดไปเลยครับถ่ายลงไปเลยครับนั่นแหละนั่นแหละมีอยู่ตัวเดียวที่มีหางหางแต่อีกหน่อยก็อย่างญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ไม่ตัดหางกันแล้วนะข้อดังๆที่ญี่ปุ่นเพราะเขาเตรียมไว้ตั้งแต่ปี2025แล้วเขาจะกำหนดมาแล้วว่าห้ามตัดหางตัดหูนี่มีใครสั่งคุณเบียร์แล้วบอกไม่ตัดเลยมีครับอ๋อมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศอ๋อตามไม่เจอยังไงก็ขายขึ้นอ่างถูกต้องครับนั่นแหละเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วอันนี้ต้องคอยนวดอีกสักนิดก็ยังดีนะครับผมนวดครับให้มันไปข้างหน้าเนี่ยนวดอย่างเงี้ยนวดเลยครับอุ้ยเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นลมเย็นนิดนึงได้ไหมนั่นแหละถูกต้องเนียนคลิปคราวนี้ขาหลังเห็นไหมหลังจากที่เราทำมุมที่เราตัดครั้งแรกครับเห็นไหมครับเนี่ยมุมเนี้ยเราตัดขึ้นมาเนี่ยถึงช่วงอัณฑะเขาได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูข้างหนึ่งไหมก็คือเนี่ยครับให้มันกินไปสักนิ้วหนึ่งก็คือเต็มหน้าเนี่ยจากมุมเนี่ยเห็นไหมเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้าถ่ายขึ้นมาอย่างนี้เลยเต็มหน้าเห็นไหมหน้าใบเต็มหน้าใบใช่ก็วัดจากมุมที่เราตัดนับจากมุมนะอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเรายกขาก่อนแล้วก็เต็มหน้าแล้วก็ไถขึ้นไปเลยครับต้องยกขาข้างหนึ่งเพื่อจะได้เห็นเราต้องยกข้างนี้หรือยกข้างนี้ยกข้างนี้ครับจะได้ตัดข้างนี้อ๋ออ้าวเหรอไม่ใช่ยกข้างเอ๊ะไถขึ้นเลยครับใช่ใช่นี่ไงไถปึ๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยเออเต็มหน้านะเต็มหน้าเออขึ้นไปถึงข้างอัณฑะเนี่ยเอาจากมุมที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ทีแรกนะตรงนี้ถ่ายขึ้นไปตรงๆเลยครับนั่นนะขึ้นไปเลยถึงอันท้าเลยนั่นแหละแค่นั้นเองทำดูความเรียบร้อยนั่นแหละแค่นี้ก็คือลายเขาแล้วคราวนี้เราก็มาเก็บขนตรงอันท้าเขาหน่อยแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องไม่กดแรงนะ
พราะหนังตรงเนี้ยเขาบางถึงจะเบอร์10ก็ตามแล้วเราก่อนถ่ายทุกครั้งเราต้องจับทุกครั้งว่าไอ้ที่เราแบตเตอรี่เราเนี่ยร้อนหรือเปล่าเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกเราก็ถ่ายชัดจนมันร้อนหมายถึงว่าถ่ายเปิดว่ามันร้อนเพราะตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะบางนิดนึงใช่ถ้าจับแล้วเราไม่ร้อนเราก็ถ่ายได้แต่ว่าไม่ต้องลงเขาเรียกอะไรเก่าๆอ่ะครับเอาเก่าๆอ่ะเก่าๆมันก็หลุดแล้วเนี่ยเก่าเพราะมีบางตัวผมมาเตือนหลายคนแล้วไม่ยอมจับก่อนมันร้อนว่ามันร้อนแค่ยังไม่ได้ตัดหรอกแค่ไปโดนในหนังมันมันร้องเพราะว่ามันบางมากคราวนี้มาถึงด้านใต้ท้องใต้ท้องก็เราก็ยกครับก็ไถช่วงเนี้ยครับจนถึงสะดือก็เก็บความสะอาดให้ข้างล่างก็ตัดง่ายมันไม่ได้โชว์ใช่ไหมใช่ครับแบบข้างล่างมันตัดง่ายใช่ตรงข้างๆต้องมีแต่ที่ผมบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลาเข้าฉี่ถ้าขนมันยาวมันจะเลอะไงมันต้องไถนี่ครับไถหมดเลยเห็นไหมไถหมดเลยนี่เริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยหนุ่มแล้วดูสิฝันเปียกมาแล้วอ๋อมาแล้วใช่มีลูกได้แล้วเหรอเนี่ยก็บอกแล้วนี่คือเขาไซส์เท่านี้แล้วก็คือสูงแล้วหมดเขาเรียกอะไรอ่ะเลิกสูงอ่ะแต่คราวนี้เขาจะออกอ้วนข้างแทนจะครบ7เดือนวันที่25นี่ก็คือสูงแค่นี้แล้วแต่เขาจะหนาแทนแล้วนี่เป็นทรงแล้วเห็นไหมเป็นทรงแล้วคราวนี้ใช้กรรไกรละกรรไกรน้องคราวนี้กรรไกรไม่กรรไกรโค้งมันมีกรรไกรตรงอย่างเดียวเลยครับเอาหูก่อนนะหูเนี่ยตรงไว้ตัดหน้าใช่ป่ะคะเมื่อกี้ตรงหมดเลยอ๋อเป็นแค่ตรงตรงหูเนี่ยถ้าพี่เชอรี่จับโคนหูเข้าให้ดีเนี่ยมันจะมีเนื้ออยู่พอดีหมายถึงว่ามีเนื้อแล้วก็มีขนคือปลายเราต้องจับก่อนว่าเนื้อเขาอยู่ตรงไหนเห็นไหมเพราะว่าอะไรเราจะได้ตัดไม่โดนเนื้อเขาเท่านั้นเองถ้าเกิดเราไม่คำเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเนื้อเขาอยู่ตรงไหนพอเราทำปุ๊บเนื้ออยู่นี้เราก็ตัดแค่มันพอดีกับเนี้ยนิ้วผมจะกันไว้ตลอดเห็นไหมจะกันในส่วนของที่มันเป็นเนื้อไว้นี่ก็เหมือนกันเราก็จับด้านในเห็นไหมแล้วก็ตัดเลยจับด้านในแล้วก็ตัดถ้าเราไม่เอามือเนี่ยบางทีเราพลาดตัดลึกไปมันไปโดนขอบหูอันนี้อาจจะก็คือเอาเล็บกิดกันไว้เลยใช่ๆอ่ะก็แล้วก็เอาเล็บหรือนิ้วเราเนี่ยเป็นเหมือนไม้บรรทัดอ่ะจะกันได้นะเห็นไหมอันไหนตรงไหนที่ยังไม่เนียนเราก็เก็บให้มันเนียนเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะต้องไถใหม่ไถนิดนึงขนยังยาวอยู่เดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้จะลองไหมครับลองไหมลองเลยนะเราจับเอาช่วงนี้ก่อนก็ได้อย่าไปพึ่งช่วงนี้มันอันตรายที่มันมี2ชั้นเอาช่วงแรกๆนี่ก่อนจิกดีๆนะ เดี๋ยวผมจับตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย ค่อยๆตัดเบาๆครับนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวอันเนี้ยพี่เชอรี่ตัดก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ครับคือเราวางใบมีดมันยาวไปเมื่อกี้พี่เชอรี่ตัดตรงโคนเนี่ยเห็นไหมต้องตรงนี้มันต้องแค่ตรงปลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตัดตรงโคนอ่ะปลายมันอาจจะไปตัดข้างบนแล้วมันจะเข้าก็ไม่เห็นใช่มันจะไม่เห็นก็ตัดใช้ช่วงต้นช่วงช่วงปลายตัดอย่าไปใช้โคนตัดอย่าไปใช้โคนอย่างนี้ครับใช้ปลายเสียวแทนแต่มันเหมือนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะตอนนี้มันยังไม่ยาวเท่าไหร่ไงถ้าเกิดเราปล่อยให้มันยาวอะมันจะจับเจอทันทีว่าระหว่างเนื้อกับขนน่ะเราควรจะตัดตรงไหนทั้งวันแน่ๆ
ค่อยๆเล็มได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ได้ครับเพราะอันนี้มันส่วนที่มันอันตรายนิดนึงอ่ะพอถ้าเข้าลึกไปอ่ะมันโดนเนื้อมันอ่ะเลือดออกต้องห้ามเลือดกันแต่นี่ก็ให้ความร่วมมือดีนะเนี่ยเหมือนกันอันนี้ก็พลิกด้านในที่ผมพลิกต้องไม่เป็นไรค่อยๆเลยน้องสีพีไม่น้องใช้คำสั่งเหมือนจะดุเลยครับเหมือนเราดุเลยเขาจะได้น้องอย่างเงี้ยเลยครับอ๋อแบบอึกตกเลยใช่ครับพาไปแต่เราไม่ตีเขานะเราใช้คำสั่งไม่หรือ no หรือแบบให้มันสั้นๆนะครับยิ่งเจอหมาตัวอื่นนี่หูไม่หยุดเลยค่อยเล็มไปเดี๋ยวอีกหน่อยนะเดี๋ยวพี่เชอรี่จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยตัดหน่อยแน่ได้ใช่โอ้โหเดี๋ยวเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เราไปเก็บได้อีกทีนึงแต่ให้รู้หลักไว้เฉยๆว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยเปลี่ยนเสื้อแล้วไปเที่ยวแล้วตื่นแล้วหรอเที่ยงพอดีเลยอาบน้ำแล้วหล่อเลยคราวนี้มาคิ้วแล้วครับคิ้วเวลาเราวางจริงๆเนี่ยคิ้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยมันอาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือทุกครั้งที่เราตัดอ่ะเราควรจะเอานิ้วเนี่ยกันเขาไว้ก่อนบางคนไม่รู้อ่ะไม่ได้เอานิ้วกันไว้อย่างเงี้ยแล้วไปตัดจริงๆอ่ะที่เขาสอนจริงๆอ่ะมันต้องตัดทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้แต่ว่าเวลาตัดจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่ามันไม่ถนัดผลออกมามันไม่ดีเท่าไหร่มันเรามองไม่เห็นว่าคิ้วมันควรจะเท่าไหร่ผมก็เลยดัดแปลงอันนี้เอาเทคนิคส่วนตัวมาบอกว่ามันก็ช่วยโปรเทคเรื่องการเกิดอุบัติเหตุได้มากเลยก็คือเอานิ้วเราเนี่ยสอดเข้าที่ตาเขาไม่ใช่ที่ตาสอดตรงเนี้ยตรงระหว่างตาแล้วเราก็หวีเขาเนี่ยครับเห็นไหมนิ้วเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม้บรรทัดเลยเวลาเราเล็งเราก็คือเล็งจากจมูกรูจมูกเนี่ยครับเห็นไหมเล็งขึ้นไปเลยครับโดยที่เห็นไหมเห็นนิ้วผมไหมเนี่ยมันไม่ได้ไปทิ่มคือเรามีนิ้วเป็นที่วางเหมือนสนุกเกอร์เลยเหมือนสนุกเลยเราก็เล็งเข้าไปแต่เอาหัวเนี่ยเราก็เล็งเลยสีพีไม่เอาตัดไปเลยครับเอิบเห็นไหมคราวนี้มันไม่มีโอกาสที่จะไปทิ่มอยู่แล้วเพราะเราวางไว้บนนิ้วของเราตัดไปเลยตัดจนถึงตรงถึงหางตาที่เราตัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราวางแบตเตอรี่อย่างนี้ครับนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะนี่เด้งจมูกนี่คือยังไงรูจมูกนี่เลยครับเดี๋ยวก็ทิ้งลงดูอะไรเล็งเหรอนี่เล็งจากรูจมูกไงเห็นไหมตรงกลางนี่เหรอเนี่ยรูฝั่งนี้เลยครับรูนี่เลยรูเนี่ยเห็นไหมให้มันเฉียงไปเลยพอตัดปุ๊บมันจะโค้งเองอ๋อเล็งรูนี้ใช่ฝั่งนี้ก็เล็งรูนี้ใช่ครับเวลาเราเล็งมันจะได้คิ้วมันจะได้เท่ากันแต่อันเนี้ยมันจะยากนิดนึงถ้าเป็นเอาท์ดอร์มันชอบมีลมแล้วมันจะใช่อาจจะต้องหาที่ตัดที่มันไม่มีลมแบบนี้ครับนี่ก็เหมือนกันแต่อันเนี้ยเราใช้นิ้วชี้วางอย่างนี้พี่จะได้กระชนัดข้างขวาใช่ไหมนิ้วชี้วางอย่างนี้แล้วเราก็วางบนนิ้วชี้แล้วเราค่อยตัดก็เล็งจากรูจมูกเหมือนกันก็ตัดจะลองไหมครับหรือว่ายังตัดเลยเอาไหมได้ลองจับเอานิ้วชี้จับให้ดีก่อนครับข้างซ้ายจับอย่างนี้ครับอย่างนี้จับไปดูนะนิ้วชี้นี่ใช่ไหมครับจับเข้าไปอย่างนี้ก่อนจับนี้จับจอดจับจอดจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแล้วเอาดูเล็งดูจมูกกันครับอย่าเพิ่งปิดรูครับใช่หน้าใช่ใช่ปิดรูมาเอาใหม่เอาใหม่อย่าไป
ไปปิดรูเขานะโอเคแล้วคราวนี้ก็เอากรรไกรวางบนนิ้วชี้ก่อนแล้วก็เล็งแล้วก็ตัดได้เลยเท่านี้ใช่ครับเถียงงั้นแหละก็ตัดเลยตัดเลยครับตัดเลยตัดไปถึงปลายเลยปลายที่เรากำหนดจุดไว้ถึงไหมปัดทุกตัวนี้ก็ดีก็บีบเดี๋ยวมันลมปิวลมปิวนิดนึงต้องมาเก็บเพราะว่าเห็นไหมพอเราตัดแล้วตัดเป็น2จังหวะมันจะไม่ตรงซะทีเดียวเราก็มาเก็บได้สมมตินี่เป็นนิ้วชี้แล้วกันขอโทษนะพี่เฉลี่ยวางขอโทษนะพี่จับนิ้วอันนี้เราไม่ปิดจมูกเขาถูกไหมแล้วเราก็วางกันไกลไว้บนเหมือนไม้บรรทัดอันนี้คือไม้บรรทัดโอเคจำว่าอันนี้คือไม้บรรทัดก็ตัดไปเลยนะตัดเลยตัดให้ตรงใช่ใช่แล้วอันนี้วีเห็นไหมอันไหนที่มันไม่ตรงเราก็ตัดให้มันตรงนะอย่างนั้นอ่ะนี่ไอ้ตรงนี้อีกปลายนี่ตัดขึ้นอะไรใช่ใช่ตัดเลยนั่นแหละตรงไหมดีขึ้นครับเห็นไหมมันจะเท่ากันองศามันจะเท่ากันคราวนี้เท่ากันไหมอาจจะต้องเฉียงนี่อีกนิดนึงเฉียงตรงนี้อีกนิดนึงอันนี้ปีกมันใหญ่ไปหน่อยข้างนี้เฉียงข้างในมันว่าไม่ได้หรอกแหละเพราะว่ามันลมมันแบบมันกะยากอะถ้าตัดควรจะไปตัดเดี๋ยวไปเก็บที่บ้านจะไปเก็บที่บ้านไหมเนอะเอาไปเก็บที่บ้านเหรอใช่เอาไปเก็บแต่ว่าวิธีก็คือใช้วิธีอย่างเงี้ยตัดให้ตรงนี้นิดนึงได้ได้แต่ลมเนี่ยบ้านก็ได้เนอะมียังมีขาอีกขายังไม่นั่นเลยเดี๋ยวคราวนี้จัดด้านเขาเรียกว่ารูปหน้าสแนลเซอร์เนี่ยมันต้องหน้าเป็นสี่เหลี่ยมตัดอย่างเงี้ยหน้ามันบานเห็นไหมเห็นไหมหน้ามันบานเพราะฉะนั้นต้องตรงนี้ใช่ครับเอาจากมุมนี้เลยครับมุมที่เราตัดเมื่อกี้ที่เราวางไอ้ใบมีดไว้เนี่ยเฉียงนี้เลยอ่ะพี่ชายลุยเลยครับเฉียงนี้เลยตัดได้เลยเฉียงเฉียงจากมุมใช่ครับมาแล้วแล้วก็ถ่ายมาไหมอันนี้ผมทำให้ดูแต่ถูกแล้วก็คือจุดตัดก็คืออยู่ตรงนี้ตัดได้เลยครับนะคราวนี้น่าจะหล่อละน่าจะเป็นเหลี่ยมเลยใช่ไหมเป็นเหลี่ยมเลยเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันตรงฝั่งนี้อาจจะต้องใช้วิธีเหมือนผมก็คือจับอันนี้หน้าหนึ่งแล้วก็มาทางด้านล่างแล้วเพื่อที่เราจะตัดตรงจุดตัดตรงนี้จับข้างซ้ายก่อนแต่ลมมันแบบลมแรงนิดนึงตัดให้ตรงจุดนี้เลยครับตัดเข้าไปอีกตัดตรงจุดนี้ไปเลยจุดเนี้ยจุดเนี้ยตัดเลยนี่นะคะตัดเลยครับตัดอีกตัดให้หมดเลยแล้วก็เก็บด้านล่างเนี้ยเก็บด้านล่างไปขนที่เมื่อกี้ผมตัดมันเริ่มดื้อแล้วครับนี่ใช่แล้วนี่ผมจับให้หน่อยเนี่ยตัดให้หมดเลยครับมันจะเป็นเส้นตรงพอดีเลยเฮ้ยซีบีพี่ลูกไม่ยอมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ได้ครับมือหายไปด้วยนิ้วหายเอาไม่เป็นไรเก็บให้หมดทำแล้วแล้วเดี๋ยวพอเราเป็นเส้นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมมันยังไม่เขาเรียกอะไรไม่เนียนอ่ะเราก็ค่อยๆเก็บไป
เก็บได้หมดเลยครับเนี่ยค่อยเล็มเล็มใช่ค่อยๆเล็มให้มันเนียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เส้นเนี้ยเราก็กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราตัดตั้งแต่ตรงเนี้ยมันไถไปตรงคอยแล้วถูกไหมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราจะเอาแบตเตอรี่ลงก็ได้หรือว่าจะเอากรรไกรค่อยๆเล็มไปก็ได้ครับมันก็จะเป็นเส้นแล้วหน้าเขาจะออกมาเป็นเหลี่ยมพอดีแต่คิ้วเดี๋ยวไปแต่งข้างนะได้ข้างนี้มันข้างนี้ข้างนี้มันยังปีกมันยังใหญ่คิ้วขวาคิ้วขวาแต่งควรจะเป็นข้างเห็นไหมปีกตรงนี้มันใหญ่ไปหน่อยใช่มันใหญ่ไปหน่อยก็คือเนี่ยตัดแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปตัดแล้วนะตัดแค่ปีกตรงนี้ให้มันเข้ามาตรงเส้นตรงนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้เข้าไปอีกมันก็จะเท่ากันละโอเคอันนี้ถ่ายได้แล้วนี่ใช่ไหมถ่ายแล้วซื้อแบตเตอรี่เล็กๆมาทิมเมอร์อันเล็กๆใช่ไหมใช่ถ่ายได้โอเคแต่เขาก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะก็เหลือเวลาถ่ายตรงเดียวเป็นขาแบบนี้ใช่ครับแล้วขาหน้าขาหน้าเราอยู่ข้างหลังเขาเขาโยงอย่างนี้เขาก็ถ่ายอ๋อพี่จับเขานอนท่านเขาง่ายเขานิ่งมากหรอครับเขานิ่งไหมดิ้นบ้างดิ้นถ้าดิ้นอ่ะมันจะยากถ้าอยู่อย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยก็จะนิ่งเห็นไหมถ่ายถ่ายถ่ายปุ๊บถ่ายถ่ายถ่ายอันนี้ก็อยู่ข้างหลังนี่ก็ถ่าย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 แต่ถ้าใช้แบตเตอรี่อันนี้ก็ได้ก็ได้ใช้ได้อันนี้อันเดียวใช้ได้ทั้งตัวเลยเนี่ยใช้ถุงซอกได้ก็ที่ผมบอกอ่ะมันจะใช้แค่ครึ่งเดียวอ่ะอ๋อเหมือนใช้เหมือนกับหน้ามันก็ใช้เบอร์สิต้องใช้กล้องเหมือนกันหูเนี่ยคอยเซ็ตนะโอ้เดี๋ยวจะหมดรอชอบมันนวดหรือว่าต้องซื้อเทปมาแปะไม่ต้องซื้อเทปอะครับเนี่ยนวดคือที่ผมบอกอะพอพับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสามเหลี่ยมเลยอันนี้พอพับเนี่ยเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเนี้ยเราพับอย่างนี้เลยครับเนี่ยพอพับนี้เลยใช่แล้วก็นวดไปเลยครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนวดคือเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่พอมันหูมันลู่แล้วมันดูแบบไม่สวยไม่เท่เลยไม่เท่ใช่ทันไหมทันครับเนี่ยพอพับอย่างเงี้ยเราก็จับเนี่ยนวดหรือจะนวดตอนที่เราล้างหูก็ได้ประมาณนี้เอาตรงส่วนไหนอีกอ่ะขาเหรอขายังไงขาลองหูมาก่อนอันนี้เป็นเราจะเอาแบบไหนถ้าประกวดก็จะอีกอย่างนึงเพราะประกวดเนี่ยมันต้องใส่มูสใส่อะไรแต่ว่าถ้าเป็นทรงมาตรฐานจริงๆที่ไม่ได้ใส่มูสอ่ะก็จะเป็นอีกอย่างนึงเอาธรรมดาเนาะเพียงดูบ้านเพราะว่าถ้าใส่มูดมันต้องหวีย้อนเพื่อยีให้ฟูใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราหวีให้ตรงก่อนเลยนะครับแต่นี่ทำมาดีแล้วก็คือไม่ติดที่หวีเนี่ยเพราะเราจะได้เช็คว่าขนเนี่ยมันพังกันไหมอันนี้เดี๋ยวพี่ชลิอันนี้แบตเตอรี่ครบหมดแล้วเดี๋ยวเราใส่คืนกล่องไปไหนอย่าลืมเราไม่ได้ใช้แล้วคราวนี้จะเป็นเรื่องของกรรไกรแล้วอันนี้เก็บไว้ได้เลยเอาไว้ไปตรงไหนก็ได้ผมกลัวลืมถ้ามีกรรไกรโค้งไหมครับไม่มีตรงนี้อาจจะซื้อที่ไหนอะกรรไกรโค้งอะก็ในช้อปปี้ในอะไรก็ได้ครับใช้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าไหนดีไม่ดีไงใช้ได้หมดอันนี้ยังไม่เนียนนะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปถ่ายนะมันยังมีแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเก็บรายละเอียดใช่ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายแล้วกันก็คือพอเราหวีมาปุ๊บเราจับข้างขึ้นมานะครับเห็นไหมข้างขึ้นมาพอเราจับมาทีให้เราทำมือเหมือนกลมๆอย่างเงี้ยเห็นไหมกลมๆก้อนไกลเลยกันจ้ะนี่อยู่นี่นะกันไกลตรงนะถ้าใช้กรรไกรตรงก็ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องเล็มหลายรอบไงถ้ากรรไกรโค้งมันก็คือตัดไปเลยทีเดียวปุ๊บอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีเซตนะเซตไม่กี่ร้อยเองมีทั้งตรงทั้งโค้งทั้งหวีทั้งแบบอะไรเงี้ยประมาณ 5-600 เองในช้อปปี้ครับเราตัดอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยก็ตัดตามมือเราเลยครับเนี่ยโอ้ตามมือเลยใช่ตามมือเลยนะตามมือเลยออกมาก็จะพอดีเลยใช่ใช่ไหมพอดีเลยพอดีปุ๊บมันอาจจะมีขนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
ไม่เนียนมากเราก็เก็บแค่นี้เองตึ๊บนี่ก็เหมือนกันฝั่งข้างตัวรีบมาฝั่งนี้ก็ได้ครับข้างตัวนี้ก็เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้เราเล็งตามคอใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันครับเล็งตามคอนั่นแหละก่อนที่จะนั่งไปตรงผมไปเอาไปตรงเล็งเหนื่อยเหนื่อยข้างบนเหนื่อยแล้วอ่ะนี่เล็งตามเห็นไหมเส้นเห็นไหมเหมือนกับเส้นที่เราเล็งเมื่อกี้เลยแล้วเก็บนะครับเส้นมันจะจุดหักตรงนั้นก็คือตรงทักอัพตรงนี้แล้วก็หักตรงนี้พอดีเลยมุมหักก็เล็งตรงเนี้ยเราไม่ควรเกินข้อศอกข้อศอกเขาใช่ไม่ควรเกินลงมาให้มันพอดีข้อศอกอย่างนี้จับเนี่ยจะเป็นข้อศอกเนี่ยน้ำหนัก